ดีค่ะพบกับหญิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะวันนี้หญิงจะมาอัปเดตเกี่ยวกับไอ้เจ้าโคโรนาไวรัสอีกรอบนะคะที่ออสเตรเลียหรือว่าเอาเฉพาะที่เมืองที่หญิงอยู่แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าเล็กน้อยเกี่ยวกับออสเตรเลียให้เพื่อนๆอัปเดตกันนิดนึงนะคะพอดีเมื่อคืนนี้หญิงเข้าไปดูในประมาณว่ามันจะมีเพจหนึ่งที่เขาแชร์กันเกี่ยวกับพวกวีซ่าเกี่ยวกับการแบบว่าสมัครวีซ่าต่างๆนะคะว่าสมัครง่ายๆแต่ละประเทศส่วนมากในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อนๆที่จะมาแบบว่าออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อันดับแรกเลยหญิงมาอัปเดตก่อนว่าตอนนี้คือณเมืองที่หญิงอยู่นะคะหญิงเคยอัปเดตก่อนวิดีโอก่อนหน้านั้นนะคะว่าวันนั้นเคสใหม่คือผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ300กว่านะคะแต่ณเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่รัฐวิกตอเรียนะคะรัฐที่หญิงอยู่ที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งรัฐในออสเตรเลียนะคะผู้ติดเชื้อคือน่าตกใจมากคือสูงกว่ารอบแรกอีกนะคะตั้งแต่แรกๆที่เกิดตัวเจ้าโคโรนาไวรัสนี้นะคะเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อสูงถึงเพิ่มขึ้นสูงถึง700กว่ารายนะคะ oh, คือ no. ภายใน1วันน่ะผู้ติดเชื้อใหม่อ่ะคือ700นี่แบบว่าเป็นอะไรที่คือน่ากลัวมากนะคะคือไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนคือตั้งแต่เริ่มมีไอตัวไวรัสนี้เข้ามาในออสเตรเลียนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะภายใน1วันคือสูงที่สุดคือ6รายภายใน1วันนะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นอะไรที่ช็อกในว่าในออสเตรเลียตอนนี้นะคะแล้วก็ณวันนี้เคสใหม่คือยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ขึ้นมาอีก600นะคะ600กว่ารายคือคิดดูว่าเมื่อวาน7วันนี้6คือมันทบเข้าไปอีกจะเป็นเท่าไหร่นะคะมันเป็นอะไรที่คือณตอนนี้คือประมาณว่าออสเตรเลียกำลังแบบว่าเศรษฐกิจแบบคิดว่ากำลังแย่นะคะแล้วประเด็นที่หญิงจะเอามาพูดวันนี้คือหญิงเข้าไปอ่านในเว็บที่ว่าเกี่ยวกับพวกวีซ่าใช่ไหมที่เขาแชร์ว่าทำวีซ่าพวกทำวีซ่าท่องเที่ยวทำวีซ่าอะไรต่างๆนานานะคะมีเอเจนต์เขาเข้าไปคือมีคนเข้าไปแบบถามว่าเหมือนกับอยากมาคือจะมาออสเตรเลียแล้วมีเอเจนต์เขาไปประกาศนะคะว่าสามารถทำวีซ่ามาออสเตรเลียได้นั่นนู่นนี่นะคะคือจะบอกเพื่อนๆก่อนว่าณตอนนี้หรือว่าคือออสเตรเลียยังไม่เปิดประเทศนะคะที่แน่ๆคือเขายังไม่เปิดประเทศให้คนภายนอกเข้ามานะซึ่งก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เขาเลื่อนเขาล็อกดาวน์รอบ2ใช่ไหมคะที่หญิงมาอัปเดตเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นคือเขาล็อกดาวน์รอบ2แล้วคือสถานการณ์มันก็เริ่มแย่แบบว่าแย่ขึ้นไปอีกอะคือประมาณว่าผู้ติดเชื้อมันก็เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแล้วเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะนานแค่ไหนนะคะเขาถึงจะแบบว่าจะกลับมาแบบว่าสู่สภาพเดิมจะกลับมาแบบว่าเปิดประเทศได้อีกรอบก็คือยังไม่รู้นะคะซึ่งยังอยากเตือนเพื่อนๆที่ใครก็ช่างนะคะที่คิดว่าแบบว่าอยากจะหนีเศรษฐกิจไทยแบบว่าไปหางานต่างประเทศทำอะไรอย่างเงี้ยอยากหนีไปคือเข้าใจนะคะว่ายิ่งคิดว่าณตอนนี้คือไม่ว่าที่ไทยหรือว่าที่ไหนๆเศรษฐกิจตอนนี้คือย่ำแย่มากก็อยากให้ตรายตรองแล้วก็บอกว่าดูกันดีๆนะคะเอเจนต์คือการมาทำจะบอกว่ายังไงอ่ะมันกว้างอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าทำวีซ่าอยากมาทำงานอยากมาหาเงินที่ออสเตรเลียแล้วคุณสามารถ
ทำวีซ่ามาทำงานได้เลยไม่มีนะคะขอบอกว่าไม่มีนะคะคือมันก็มีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมันเป็นอะไรที่เยอะมันต้องใช้หลายสิ่งหลายแบบว่าองค์ประกอบหลายอย่างนะคะก็คือเดี๋ยวยิงจะมาทำคลิปอีกทีว่าการอยากมาทำงานที่ออสเตรเลียจะทำยังไงนะคะซึ่งมันก็มีแต่ว่าที่ว่าไปแบบว่าไปตามเอเจนต์แล้วเขาประกาศนั่นนู่นนี่มาทำงานฟงทำงานฟาร์มมาทำงานแบบว่าได้เลยไม่มีจริงๆค่ะอันนั้นคือแบบว่าผิดกฎหมายนะคะคือไตร่ตรองดีๆศึกษาดีๆคือทุกวันนี้คือเงินมันหายากเข้าใจคือเศรษฐกิจทุกวันนี้คือมันแย่มากแล้วคนชั่วก็พยายามที่จะหลอกลวงพยายามที่จะคือเอาจุดอ่อนของเศรษฐกิจที่มันแย่ของคนที่แบบว่ากำลังตกงานกำลังหาเงินกำลังต้องการเงินอะเอามาเป็นจุดอ่อนที่แบบว่าหลอกให้เขาเชื่อซึ่งก็ศึกษากันดีๆนะคะพอดีหญิงเข้าไปอ่านแล้วบอกว่าทำไมยังมีคนประมาณนี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหญิงไม่ได้ว่าคนที่เชื่อนะคะแต่ว่าคือจริงๆทุกวันนี้คือแบบว่าศึกษากันเยอะๆนะคะหญิงเป็นห่วงก็หญิงก็มาอัปเดตว่าณตอนนี้อย่าเพิ่งทำวีซ่าหญิงคิดว่าจะไปประเทศไหนก็ช่างหรือว่าหญิงก็ไม่แน่ใจว่าทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาเขาเปิดประเทศแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับออสเตรเลียไม่นะคะก็คือเขายังไม่เปิดประเทศให้เข้านะคะก็อย่าเพิ่งทำเลยอย่าเพิ่งทำนะคะถ้าไม่มั่นใจข้อความมาหาหญิงตอบให้เดี๋ยวหญิงเข้าไปแบบว่าถ้าหญิงไม่รู้เดี๋ยวหญิงจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะหญิงจะไปหาคำตอบมาให้ว่าทำวีซ่าได้ยังเขาเปิดประเทศหรือยังแล้วแบบประมาณว่าจะได้แบบเสียเงินฟรีจะไม่แบบว่าเสียเวลาด้วยนะคะคือมันเสียหลายอย่างอะเข้าใจว่าคือทุกคนก็อยากหนีจากเศรษฐกิจที่มันแย่ๆที่ไทยเนาะก็ใจเย็นๆค่ะคือณตอนนี้ที่ไหนมันก็ประมาณว่าที่ไหนมันเศรษฐกิจที่ไหนมันก็แย่เหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ที่1ก็คือไอ้โคโรนาไวรัสที่รัฐที่หญิงอยู่ตอนนี้คือพุ่งกระฉูดแบบว่าทะลุกว่ารอบแรกอีกนะคะล็อกดาวน์รอบ2นี้แบบว่าขนาดล็อกดาวน์แล้วนะภายในแบบว่าอาทิตย์นี้แบบว่าเมื่อวานนี้แบบว่าเป็นอะไรที่ช็อกค่ะคือ700กว่านี้เป็นอะไรที่เยอะมากนะคะภายใน1วันนี้แบบแล้ว2ก็คือการทำวีซ่ามาออสเตรเลียอย่าเพิ่งทำนะคะจริงๆไม่ใช่เวลาที่จะทำเพราะว่ายังไม่รู้เลยค่ะว่าออสเตรเลียเนี้ยจะเปิดเมื่อไหร่นะคะอย่าเพิ่งทำเสียเงินเดี๋ยวคือเสียเงินเสียเวลาฟรีเฉยๆนะคะอยากรู้อะไรหญิงยินดีแบบว่าช่วยไปหาข้อมูลมาให้ถามยิงได้เดี๋ยวยิงไปหาคำตอบไปหาแบบว่าเพื่อช่วยให้เพื่อนๆแบบว่าได้กระจ่างนะคะดีกว่าแบบว่าไปเชื่อเอเจนต์แบบว่าคือเขาก็อยากได้เงินแต่ก็เข้าใจแหละแต่ก็นั่นแหละเราก็เซฟตัวเองนะคะดูแลหาข้อมูลเยอะๆจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะหาข้อมูลเยอะๆหรือว่าถามคนที่เขาอยู่ที่นั่นก่อนว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเขาเป็นยังไงหรืออะไรยังไงนะคะก็คลิปนี้สั้นๆหญิงมาฝากแค่นี้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หญิงไปแล้วค่ะ